สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะในวันอังคารที่19ตุลาคม2021ค่ะข่าววันนี้นะคะจะมีเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 กับรายงานการเสียชีวิตของพลเอกพาวเวลนะคะที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้และข่าวที่2ก็เป็นเรื่องของแผนแพ็กเกจส่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะต่อจากเมื่อวานค่ะและข่าวสุดท้ายก็คือปัญหาระบบน้ำที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนในสหรัฐอเมริกาก็มาถึงเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องการเสียชีวิตของพลเอกพาวเวลนะคะที่เชอรี่ได้อัพข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนี้นะคะก็มีชาวอเมริกันเนี่ยเขาต่างเข้าวิจารณ์กันในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่มีสื่อบางฉบับนะคะก็รายงานเกินจริงว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นไม่ได้มีเลยจึงกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราต้องทราบถึงเหตุผลก่อนว่าท่านเป็นบุคคลที่มีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็มีภาวะสุขภาพเรื้อรังโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่จุดนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มีมากกว่าคนปกติและการที่ท่านต้องเสียชีวิตนะคะก็เนื่องมาจากมะเร็งในเม็ดเลือดขาวมะเร็งชนิดนี้นะคะเป็นมะเร็งที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของบุคคลคนนั้นที่มีต่อวัคซีนนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวต่อให้คุณฉีดวัคซีนไปแล้ววัคซีนก็จะทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ยากมากนะคะจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ค่ะโดยมะเร็งชนิดนี้นะคะเขาก็เรียกกันว่า multiple myeloma นะคะเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคปลายประสาทอักเสบและโรคอื่นๆอีกนะคะที่อยู่ในกลุ่มของภูมิคุ้มกันบกพร่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะไม่อาจจะตอบสนองแล้วก็ต้านทานต่อกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้พบว่ามีประชากรเพียง 45% ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายรายนะคะที่มีพัฒนาการตอบสนองอย่างเพียงพอต่อวัคซีนเท่านั้นในขณะที่ 22% เนี่ยมีการตอบสนองเพียงบางส่วนและ1ใน3ไม่มีการตอบสนองเลยค่ะรวมทั้งดร.โจนาธานไรเนอร์นะคะท่านคือนักวิเคราะห์ทางการแพทย์ของ CNN และศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และศัลยกรรมที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันนะคะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าพลเอกพาวเวลเนี่ยอายุเกิน80ปีและท่านได้เป็นมะเร็งนะคะการรักษามะเร็งทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงค่ะและนี่ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวของวัคซีนนะคะแต่เป็นความล้มเหลวของร่างกายของบุคคลคนนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าปกตินั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องให้คนรอบๆตัวเรานะคะทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนก็เพื่อที่วัคซีนนะคะจะเป็นตัวที่ปกป้องไม่ให้เรานำเชื้อไวรัสเหล่านี้นะคะไปสู่คนที่เรารักผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองค่ะสำหรับครอบครัวของพลเอกพาวเวลนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมมาว่าแอมม่าพาวเวลนะคะภรรยาของท่านเนี่ยได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแต่ว่าร่างกายของเธอสามารถต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้และหายเป็นปกตินะคะจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของที่ประชุมสภานะคะช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะล่าสุดในวันนี้ก็ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภาโจแมนชินนะคะเขาได้ให้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการยกเลิกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนและวันนี้เองเนี่ยเขาก็มีการหารือพูดคุยให้เป็นไปในทางของเรื่องภาษีเด็กค่ะซึ่งโจมันชินเองเขาก็ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าเดโมแครตเนี่ยเขาต้องการให้ตัวเขานะคะลงคะแนนในแผนแพ็กเกจสำหรับกระบวนการและ concession process นะคะที่ต้องใช้แต่เสียงของเดโมแครตเท่านั้นในนโยบายภาษีเด็กนะคะที่เขาจะขยายต่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ปกครองจะต้องมีงานทำนะคะถ้าหากว่าผู้ปกครองคนไหนตกงาน
ั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้รับเงินภาษีเด็กและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดรายได้ของครอบครัวนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นไม่เกิน 60,000 เหรียญค่ะซึ่งก็ลดลงอย่างมากนะคะจากข้อกำหนดของรายได้ปัจจุบันนี้รายได้ปัจจุบันที่กำหนดไว้อย่างเดิมก็คือสำหรับครอบครัวนะคะที่มีรายได้สูงถึง 150,000 เหรียญถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน 3,600 เหรียญสำหรับเด็กแต่ละคนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดยอดข้อเสนอโดยตรงของประธานาธิบดีโจไบเดนอีกข้อหนึ่งนโยบายภาษีเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงนามในกฎหมายแผนอเมริกันเรสคิวแพลนนะคะเมื่อเดือนมีนาคมและจะมีผลแค่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะผ่านแผนนี้ด้วยความหวังที่จะให้เป็นนโยบายแบบถาวร นะคะให้กับประชาชนในแผนแพ็กเกจ 3.5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมถึงยังมีเงินทุนสำหรับวิทยาลัยฟรีการขยายเมดิแคร์เมดิเคทแล้วก็การปฏิรูปอื่นๆอีกค่ะวุฒิสมาชิกโจเหมือนเช่นกับเคสเซนซินมานะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่สำคัญความขัดแย้งในจุดยืนของมันชินในวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องการทำให้แน่ใจว่าครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจริงๆนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ไม่ได้ทำงานหรือว่าว่างงานเนี่ยเขามองว่ามันอยู่เหนือการควบคุมของพวกเขาและนี่ก็คือสิ่งที่มันชิ้นได้วางรูปแบบใหม่ไว้สำหรับภาษีเด็กในวันนี้ค่ะไปต่อเรื่องของปัญหาน้ำในสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่พบสารตะกั่วปนเปื้อนมากับน้ำซึ่งก็มีหลายๆรัฐนะคะที่เจอปัญหานี้แต่ว่ารัฐที่ประสบกับปัญหามากที่สุดก็คือเมืองเบนตันฮาร์เบอร์นะคะแล้วก็ในฟลินรัฐมิชิแกนค่ะจริงๆแล้วนะคะปัญหานี้เนี่ยมีมานานแล้วสำหรับเรื่องสารตะกั่วในน้ำนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท่อน้ำบาดาลที่เกินอายุขัยท่อน้ำใต้ดินของอเมริกาส่วนใหญ่หมดอายุการใช้งานไปแล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามนะคะแล้วก็จุดพักน้ำประมาณกว่า 240,000 แห่งเนี่ยก็มีสภาพที่แย่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำสะอาดชาวอเมริกันเรานะคะก็ต้องใช้น้ำดื่มน้ำกินก็ทั้งหมดก็ต้องรับผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยไปทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในเขตที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโครงการของทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนท่อตะกั่วด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษนะคะอย่างเช่น PVC แล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานรัฐบาลกลางก็จะต้องลงทุนประมาณอยู่ที่ 384,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทั่วประเทศแต่ก็มีบางรัฐนะคะได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วบางส่วนอย่างเช่นรัฐเวอร์จิเนียนะคะที่เป็นเขตในชุมชนเนี่ยเขาได้รับเงินทุนผ่านโครงการ Watercare นะคะเป็นโปรแกรมจัดสรรเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นที่ตรงตามเกณฑ์บางอย่างค่ะส่วนปัญหาของรัฐมิชิแกนนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่มาครั้งหนึ่งปัญหาน้ำประปาปนเปื้อนสารตะกั่วแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกรอบหนึ่งค่ะโดยที่นักข่าวก็มีคำถามถามว่าเหตุใดถึงไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้านของนายกเทศมนตรีมาคัสมูฮัมหมัดนะคะของเมืองเบนตันฮาร์เบอร์รัฐมิชิแกนเนี่ยก็กล่าวว่าเขาเองเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าทางรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของทางรัฐบาลกลางนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลืองบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนทางผู้อำนวยการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของรัฐมิชิแกนนะคะก็ได้ให้คำตอบเพียงแค่ว่าตอบไม่ได้ค่ะเพราะมันควรจะถูกแก้ไขมาจากรัฐบาลรุ่นก่อนๆ นะคะซึ่งรัฐบาลกลางเท่านั้นที่จะช่วยจัดการกับระบบท่อประปาในรัฐมิชิแกนส่วนทางรองผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะคะก็ตอบเพียงว่าในขณะนี้เนี่ยมีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการน้ำดื่มแบบขวดเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนเรื่องของการเร่งการเปลี่ยนสารตะกั่วเนี่ยก็ต้องคอยทางรัฐบาลที่จะผ่านการอนุมัติแผนโครงสร้างหรือว่าเวลาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ